มันก็เป็นธรรมดาที่พอโตขึ้นแล้วเราก็จะเจอเรื่องผิดหวังเยอะขึ้นเราว่าทุกคนมีเรื่องเหนื่อยใจของตัวเองต่อให้แม่เลี้ยงลูกมีความสุขมากมันก็มีความเหนื่อยกับลูกทำให้เราอยากร้องไห้ทำให้เราท้อทำให้เราแบบนู่นนี่นั่นนู่นอะไรเงี้ยแต่เราผิดหวังแล้วเราไม่เคยยอมแพ้เราผิดหวังเราก็เอาใหม่เรื่อยๆเราว่าอย่าไปฝืนอะไรขนาดนั้น let it be มันจะมีปัญหาที่แก้ไขได้กับปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ถ้าปัญหาที่แก้ไขได้เราก็แค่คิดวิธีแก้ไขสมมติตอนนี้เราหงุดหงิดเพราะว่าเรามีปัญหา A B C D E เรายังแก้ไม่ได้เราก็จะนั่งคิดหาวิธีแก้มันพอคิดหาวิธีได้ความหงุดหงิดความอะไรมันก็จะเบาลงเพราะว่าเรารู้ว่าปัญหามันจะแก้ไขได้แต่ถ้าความเครียดมันเกิดจากสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้เลยก็นั่งเฉยๆไม่ต้องไปพูดถึงมันอะเดี๋ยวมันก็แบบดิสซิเพทไปเองอะเพราะว่าเวลามันช่วยรักษาทุกอย่างอยู่แล้วอะเรารู้สึกว่าความสุขไม่ใช่สิ่งจำเป็นต่อชีวิตหมายถึงว่า define ความสุขสิความสุขคือได้กินของอร่อยหรอได้ไปเที่ยวที่สวยๆหรอได้แต่ตัวสวยๆหรอ value ของความสุขของแต่ละคนคืออะไรความสนุกความสุขความสงบความพอใจมันเป็นคำที่แยกจากกันแต่ว่าภาษาไทยเอาทั้งหมดมารวมกันเป็นคำว่าความสุขบางทีเราก็ต้องแยกให้ได้ว่าเราต้องการความสุขหรือตอนนี้เราต้องการความสนุกการดูซีรีส์จนถึงเช้าอย่างเงี้ยมันเป็นความสุขหรือมันเป็นความสนุกวะความสุขของเราคือการที่เราทำงานสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้เราว่านั่นคงเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงความสุขของเราที่สุดแล้วแล้วก็เห็นสิ่งที่เราสร้างมามันเติบโตอะไรเงี้ยเราว่าสิ่งที่สำคัญกับเราสิ่งที่เรารักไม่ว่ามันจะทำให้เราเหนื่อยขนาดไหนหรือมันจะทำให้เราท้อแค่ไหนอะเราก็จะยังอยากกลับไปทำมันอยู่เรื่อยๆไม่หยุดฟังคำแนะนำจากคนอื่นเราเทคแค่สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันตรงกับมุมมองและตรงกับชีวิตที่เราอยากเป็นก็พอคือฟังเพื่อ encouragement นะอะไรที่ discourage ตัวเองอะอย่าไปฟังเป็นคำแนะนำที่แบบอาจจะห้วนนิดนึงนะแต่มันจริงคือมันจะมีค่านิยมในแต่ละยุคบางยุคก็คือคุณต้องทำงานประจำบางยุคก็คือต้องเป็นข้าราชการพอยุคนี้ก็คือคุณต้อง work life balance คุณจะต้องมี passion คุณจะต้องแบบทำงานได้ดีแล้วยังต้องมีงานอดิเรกได้ดีแล้วยังต้องมีชีวิตสวยงามแล้วยังต้องเป็นคนจิตใจดีแล้วยังต้องมี empathy แล้วแบบบลา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 ซึ่งเราว่าต่อให้แบบคำพูดมันจะเปลี่ยนไปยังไงมันจะดูเหมือนกับว่าสังคมเปิดกว้างให้ passion และ value ในชีวิตมัน broad ขึ้นแค่ไหนอะสุดท้ายแล้วอะมันก็คือสังคมอะมันกำลังตีกรอบค่านิยมณตอนนั้นว่าเขานิยมคนอะไรแล้วใครที่ไม่ตรงตามกรอบนั้นก็จะเริ่มรู้สึกแบบว่าเฮ้ยหรือว่าเราทำอะไรได้ไม่ดีวะบางทีไอ้สิ่งที่ทำทั้งหมดอะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญของเราจริงก็ได้เป้าหมายของเราอาจจะไม่ได้ตรงกับค่านิยมเราอาจจะอยากนอนอยู่บ้านเฉยๆรดน้ำต้นไม้หรือเปล่าต่อให้เราแบบพยายามเรียนมาหลายปีเคยเราเรียนวิศวะมาตั้งแบบ 3-4 ปีอยู่ดีเราจะมาทิ้งมันเสียดายจังเลยเสียดายที่ตัวเองพยายามเสียดายสงสารตัวเองตอนม.6 ที่สอบเอ็นเข้าอะไรเงี้ยช่างมันดิมันเป็นอดีตอะเราตอนนี้ไม่อยากทำแล้วอะถ้ามันใช่มันจะเรียกหาเราอยู่เสมอๆยังไม่พร้อมก็ไม่ต้องมาแต่ว่าเวลามันเดินไปเรื่อยๆอะสิ่งที่เราคิดว่าแม่งเจ๋งมากตอนนี้ถ้าเราไม่ทำมันอะเดี๋ยวอีกสัก 2-3 ปีจะมีคนทำและเราจะต้องทนเห็นคนอื่นเอาความฝันเราไปทำอะแล้วก็เจ็บใจอะพอคิดแค่วันที่ไถฟีดไปเจอคนที่ทำสิ่งที่เหมือนกับที่เราคิดได้อะเรามันสักเซสอะแล้วมีแต่คนชมเขาแล้วเขามีความสุขมากคนคนนั้นควรจะเป็นเราอะไม่ใช่เขาอะเจ็บใจปะถ้ารู้สึกว่าเจ็บใจจนทนไม่ได้ก็ทำเลยแต่ถ้ารู้สึกว่าเราปล่อยไปได้ยังไม่เจ็บใจขนาดนั้นคุณก็อาจจะไม่ได้ชอบมันขนาดนั้นเราว่าไม่มีใครเปลี่ยนใครได้ด้วยคำพูดหรอกมีแต่คนเห็นเราเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเขาอยากเปลี่ยนตามอ่ะแบบสมมติว่าเราเคยเป็นคนโอบีสใช่ป่ะแล้วเราลดน้ำหนักจนสุขภาพดีแล้วเพื่อนเราที่เคยเป็นเพื่อนสายกินกับเราเขาเห็นเราตอนนี้เราสุขภาพดีเราขึ้นบันไดไม่เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยแบบอยากเป็นอย่างนี้เหมือนกันเพื่อนก็เลยลดน้ำหนักตามมันไม่ได้ลดเพราะเราไปบอกให้มันลดมันลดเพราะว่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยดีว่ะเอาว่าทำไมเราไม่กล่าวตัวเองก่อนที่จะไปกล่าวคนอื่นเย้